แมคคอสนิมเตรียมหวนคืนจอเรียนรู้ปรับเปลี่ยนไม่ติดจุกจริงเชื่อสงกรานต์เข้าใจแมคคอสนิมห่างหายจากหน้าจอทีวีไปหลายปีสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยที่ก่อนหน้านี้เบรกพักงานไปใช้ชีวิตส่วนตัวจนแฟนๆถามหาเมื่อไหร่จะมีผลงานให้ชมเสียทีล่าสุดสาวแมทมาร่วมงานอีฟแอนด์บอยซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์แกรนด์โอเพนนิ่งที่เมนเอเทรียมชั้น1ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์จึงได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คอสนิมกลับมารับงานละครอีกครั้งหนึ่งงานช่วงนี้เยอะขึ้นแล้วขออนุญาตออกบ้างอยากแต่งตัวสวยๆอยากออกกล้องอยากมีภาพสวยๆอยากมีคอนเทนต์บ้างเป็นสาวอินฟลูเอนเซอร์นะช่วงนี้เป็นแล้วหรือดีใจนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้กำลังพยายามอยู่พยายามหารูปหาเรื่องแต่งตัวเพื่อลงรูปมีความคิดว่าอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มตัวไหมอยากเข้าได้เลยยินดีมากถ้าพี่เปิดโอกาสก็อยากจะเข้ามาสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์แมทคอสนิมจะขายสวยหรือขายขำเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วไงดิฉันปีนบันไดไปแล้วไงเรามาขายขำอยู่แล้วจะไปแย่งทาร์เก็ตเขาแย่งอยู่แล้วทาร์เก็ตขำต้องเป็นเราเท่านั้นเราสายฮาอยู่แล้วจริงๆตัวตนเราก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ตัวตนเราเป็นคนกวนๆแล้วก็ตลกชอบทำให้คนอื่นขำหลายคนอยากให้เราเป็นคนบ๊อบบ้าเหมือนเดิมก็พยายามแต่อย่างที่พี่ทราบก็คือเกรงมากก็เข้าใจที่มีคนถูกใจและไม่ถูกใจแต่ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนซึ่งก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าก็ค่อยกลับมาเป็นตัวเองแล้วอย่างที่บอกโดยปกติพื้นฐานเราจะไม่ได้คิดมากแต่บางทีการไม่ได้คิดมากของเราคนอื่นเขาไม่ได้ขำด้วยก็เลยเผลาความเป็นตัวเองลงแต่ความเป็นตัวเองก็คือเป็นตัวเองเนาะวันหนึ่งคิดมากขึ้นมาปรับ mindset ตัวเองยังไงมันผ่านมาไกลมากมันเหมือนผ่านหลายช่วงผ่านหลายจุดวันนี้คือง่ายสบายไม่คิดมากปล่อยวางทุกอย่างเรียกว่าแมทลงได้แล้วตอนนี้แมททำท่าพนมมือแมทคอสนิมเรียกว่าเข้าใจทุกอย่างที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็เรียนรู้ก็ปรับปรุงจะกลับมาเป็นคนเดิมตลกโปกฮาเหมือนเดิมคัมแบ็กได้ไหมก็ต้องขอพื้นที่ให้หน่อยหรือต้องวิงวอนชาวเน็ตว่าคาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้ได้แมทรับได้ทุกอย่างจะกลับมาเล่นละครเหมือนเดิมไหมได้บอกไปหลายงานแล้วว่าจริงๆรับแล้วแต่ว่าน่าจะได้ถ่ายช่วงปีหน้าแสดงว่าตกปากรับคำไปแล้วใช่ไหมเรื่องละครใช่ค่ะตกปากรับคำด้วยใจไปเลยว่ารับนะกลับมาเล่นแล้วหลายคนบอกว่าแมทกลับมาครั้งนี้ยิ่งกว่าไปรู้ทันอีกละตอนนี้อ่านบทแล้วก็เป็นอย่างที่อยากได้จริงๆก็คือไม่อยากได้เหมือนที่เคยเล่นมาอยากลองที่ฉีกไปเลยแบบที่ทุกคนอยากให้เล่นแมทคอสนิมอะไรที่คนอยากเห็นเราเล่นคนก็อยากเห็นเราเล่นร้ายเพราะหน้าเราดูร้ายคนอยากให้เราเล่นฉากตกเขาสะใจส่วนตัวก็ได้ไม่ได้ติดบทที่ได้มาก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ดูอยากให้รอดูตอนที่ทุกอย่างพร้อมแล้วกลับมาถ่ายละครต้องใช้คำว่าคอสนิมเลยไหมโอ้โหนี่ขนาดออกงานนะคะกลับไปคือใส่ส้นสูงก็ปวดหลังปวดเท้าเริ่มมาแล้วนะคะอายุไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของเวลาเอาจริงๆต้องการเรียนรู้จากอีเวนต์อย่างช่วงนี้เริ่มออกงานก็ได้เรียนรู้ว่ามีน้องๆที่เก่งๆสมัยเราอายุเท่าน้องยังไม่เก่งเท่านี้เลยปิดฉาน้องๆที่มีโลกที่กว้างและก็พัฒนาตัวเองแบบเก่งมากจริงๆขอชื่นชมตอนนี้ก็เรียนรู้จากน้องๆด้วยเขาเก่งเนาะเราอยากทำให้ได้แบบเขาเรียกว่าตอนนี้เราเป็นน้องใหม่
ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้พอเราได้กลับมามันมีความคาดหวังกดดันตัวเองไหมจะไม่ไปในแนวแบบกดดันค่ะแต่จะเป็นแนวความรู้สึกอย่างที่บอกคือมันเหมือนอย่างแมทเกิดใหม่มันมีอะไรที่แปลกใหม่ที่ยุคเราไม่เคยเจอไม่ได้กดดันตัวเองแต่ทำตัวแบบอยากฝากเนื้อฝากตัวอยากเป็นคนใหม่ที่เป็นนักแสดงใหม่เป็นดาราใหม่ที่มาเรียนรู้ในวงการที่ตอนนี้มันพัฒนาไปไกลมากแล้วค่ะน้องๆรุ่นใหม่ๆเก่งๆมีหวั่นบ้างไหมก็วันใจนิดนึงโบท็อกฟิลเลอร์ก็ต้องมาแล้วริ้วรอยมาแล้วตอนนี้กูยังไม่มาเมื่อก่อนอยู่ที่กองต้องไหว้คนอื่นตอนนี้มีแต่คนไหว้แล้ววันนี้เป็นแบบนั้นเลยสมัยก่อนช่างแต่งหน้าทำผมเราก็ต้องไหว้แต่ตอนนี้ก็จะทักทายกันเมื่อก่อนมีแต่คนเรียกว่าน้องแมทแมทตอนนี้ก็ยังเป็นน้องอยู่เล่นฉากเลิฟซีนไหมเพราะสมัยนี้ต้องเล่นจริงก็ได้ค่ะลองดูดูคืออะไรไม่เคยทำก็อยากลองดูค่ะเปิดใจเปิดใจแต่ว่าคุณสงกรานต์เขาก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะได้แหละเดี๋ยวพบกันที่หน้างานเลยถามว่าจะเซอร์ไพรส์เขาหรือเปล่ายังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวรอรายละเอียดงานมาก่อนเดี๋ยวค่อยๆดูปกติมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นถ้ามันน่าเล่นน่าลองก็ลองดูอย่างที่บอกก็เปิดใจการรับบทร้ายครั้งนี้เตรียมตัวยังไงกับฟีดแบ็กยังไม่ได้ตอบเลยนะว่าเล่นร้ายบอกแค่ว่าหลายคนอยากให้เล่นร้ายขอบคุณรูปจากไอจีแมทธีเพเรนี่มหัศจรรย์ชีวิตเชนธนาแจ้งข่าวดีภรรยาตั้งท้องลูกแฝด3ได้ครบ5คนสมใจสุดเซอร์ไพรส์มากสเปซกับสเตลล่ากำลังจะมีน้องเพิ่มอีก3คนมหัศจรรย์ชีวิตเชนธนาแจ้งข่าวดีภรรยาตั้งท้องลูกแฝด3ได้ครบ5คนสมใจเชนธนาหรือชื่อใหม่ธนาไตรฉัตรภูโชคอนันต์โพสต์ลงโซเชียลประกาศข่าวดีเจมส์การกัลยาภูโชคอนันต์ภรรยาตั้งท้องที่3เซอร์ไพรส์หนักเมื่อท้องนี้เป็นแฝด3ซึ่งหากย้อนไปดูคำสัมภาษณ์ทั้งคู่เคยสัมภาษณ์ไว้ว่าอยากมีลูก5คนด้วยงานนี้สมใจแล้วโดยหนุ่มเชนโพสต์ภาพกับภรรยาและลูกน้อยอีก2คนพร้อมแคปชั่นประกาศข่าวดีว่าวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆพี่ๆครอบครัวและทุกคนที่ยังติดตามวเวียนมากจะไลค์กันครับสเปซกับสเตลล่ากำลังจะมีน้องเพิ่มอีก3คนถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องมหัศจรรย์ของชีวิตผมมากๆตลอด20ปีมานี้ทั้งได้เป็นนักร้องได้ทำธุรกิจได้แต่งงานได้ออกทีวีเจอทุกคนทุกวันได้มีเรื่องราวดีๆในชีวิตมากมายผมเชื่อว่าผมตั้งใจทำดีและมุ่งมั่นมาตลอดการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีพ่อที่ดีเจ้าของบริษัทที่ดีจะเป็นการตอบแทนทุกการสนับสนุนจากทุกคนที่ดีวันนี้ครอบครัวสมบูรณ์แล้วหากธุรกิจสำเร็จตามฝันจะช่วยเหลือสังคมต่อไปอย่างเต็มกำลังครับครอบครัวภูโชคอนันต์ทริปเปิลท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก